ราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้เรามาดูภาคต่อของธนัทวิทย์ทราเวลนะครับผมรถบัสที่ใครๆก็ไว้ใจนะครับผมผู้นำบริการรถโดยสารพรีเมียมนะครับมาตรฐานระดับโลกที่องค์กรชั้นนำไว้วางใจนะครับผมรถของธนัทวิทย์200คันที่พร้อมให้บริการคุณลูกค้าเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสะดวกสะอาดปลอดภัยทุกทริปทุกการเดินทางนะครับผมนี่วันนี้นะครับผมเราจะพามาดูภายในของรถนะครับเดี๋ยวผมขอให้เขาเปิดให้ดูเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับผมเรามาดูกันที่ประเภทรถคันแรกนะครับผมทางเดินกว้างขวางเบาะที่นั่งไม่เอียมคัดสรรมาอย่างดีจากธนัทวิทย์สแกนเนียพาร์ทนัมนะครับผมมีป้ายเตือนเรื่องความสะอาดความปลอดภัยชัดเจนห้ามสุราบุหรี่ผลไม้ส่งกลิ่นและการพนันจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับมีถาดรองแก้วไว้วางสิ่งของด้านหลังเบาะทุกที่นั่งSafety Equipment อีกหนึ่งส่วนนะครับเป็น CCTV Monitor นะครับภายในรถและป้ายบอกข้อมูลพนักงานขับรถเบอร์โทรศัพท์และเลขที่ใบอนุญาตและนี่คือแผนผังอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเป็นกล้อง CCTV นะครับทั้งหมด4ตัวครับผมนี่อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนั่นแหละแผงควบคุมส่วนต่างๆของรถที่อยู่ด้านหน้าคนขับทันสมัยและปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นจอเช็คความเร็วนะครับที่อยู่บนรถนะฮะรู้ได้ตลอดเวลานะครับผมว่าตอนนี้รถวิ่งถึงเท่าไหร่แล้วนะครับผมความเร็วเกินหรือเปล่านี่ดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราได้นั่งติดตามไปกับรถนะครับผมเพื่อดูว่าความเร็วที่ปลอดภัยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่ติดตามไปกับรถเลยในขณะที่รถวิ่งความเร็ว50กว่ากิโลเมตรยังเดินถ่ายได้นิ่งขนาดนี้เลยนะครับผมนี่คือรถอยู่ทงนะครับผมรถชั้นเดียวนะครับนำเข้าทั้งคันนะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของจีนนะพัฒนาช่วงล่างด้วยเทคโนโลยียุโรปนะครับผมมี CCTV นะครับผมแถมยังมีห้องน้ำในตัวด้วยนะมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีถาดรองแก้วหรือรองสิ่งของด้านหลังเบาะทุกเบาะเหมือนกันนะครับและยังมีช่องเสียบพอร์ต USB อยู่ใต้เบาะเป็นมาตรฐานทุกคันเลยนะประตูฉุกเฉินนะครับผมแม้แต่เบาะหลังก็ยังมีนะ USB แผงควบคุมและดูความเร็วรถนะครับผมปลอดภัยทันสมัยและก็เป็นมอนิเตอร์ด้านหน้าคนขับนะครับผมทั้งจอทีวีนะฮะรถแบบที่3กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นรถของจงทงนะครับผมแต่คันนี้นะฮะเป็นแบบที่สแตนดาร์ดครับผมไม่ได้มีห้องน้ำในตัวเท่านั้นเองนี่ครับเป็นส่วนของกล้องหน้ารถนะครับรูปแบบที่นั่งนะฮะยังคงเน้นความสะดวกสบายนะครับผมมีเข็มขัดเซฟที่เบลทุกที่นั่งเหมือนกันนะครับผมห้องโดยสารโปร่งโล่งสบายแผงควบคุมนะฮะ CCTV ทั้งหลายนะครับ GPS อยู่หน้ารถคนขับเหมือนกันนะครับและก็มีจอทีวีมอนิเตอร์นะครับผมนี่ก็คือรถแบบสแตนดาร์ดนะครับผมถ้าเกิดสนใจติดต่อได้นะครับผมหากมีโอกาสไว้เจอกันบนรถธนัทวิทย์ทราเวลนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบู๊
ถนัดวิทย์ทราเวลรถบัสที่ใครๆก็ไว้ใจ